ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่งทำแต่เรื่องไอ้ความถูกต้องไงท่านเป็นลูกผู้ชายท่านไปบอกผู้หญิงว่าเสือกได้ไงสุภาพบุรุษนะแกตรงไหนมาสร้างน้องเก็บครับเลิกเดี๋ยวไปเราเป็นผู้ชายอะไรมาว่าผู้หญิงไปแถลงข้างล่างนะใช้วาจาไงนะไม่สมควรที่จะไปเจอข้างล่างตาแกให้มันพูดไปเดี๋ยวตอนนี้ปิดประชุมแล้วพูดไปจะได้ฟ้องหนิงได้ก็ฟ้องสิครับก็ท่านยังว่าเขาเสือกอ่ะพร้อมไปเลยครับแล้วอย่ารับเงินเดือนแล้วกันไอ้ที่บอกว่าไอ้งบประมาณผิดกฎหมายอ่ะอย่ารับเงินเดือนเลยรับเงินเดือนแล้วบอกว่าร่วมทำผิดกฎหมายด้วยกันเป็นสุภาพบุรุษอย่างไรไปว่าผู้หญิงเสือกผมรับไม่ได้ผมผู้ชายไปว่าคุณเอ๋ว่าเสือกแล้วไม่ยอมหลังคำพูดใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราที่ท่านประธานไม่ขอทำพูดนะครับเพราะว่าพี่ไพบูลผมเกิดมา56ปีเป็นลูกชายแล้วผมไม่ใช่วีรบุรุษตรงไหนแต่ผมเป็นสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษไม่สมควรจะพูดกับผู้หญิงว่าเสือกผมไม่อยู่ครับผู้หญิงคนเดียวในกรรมธิการปปช.นะครับและท่านเป็นประธานพลตำรวจเสรีอดีตผบ.ตร.อดีตประชาชนให้นามว่าวีรบุรุษนาแก่ทำหน้าที่ประธานกรรมธิการปปช.ใช้วาจาไม่สุภาพไว้ใช้วาจาคำว่าเสือกกับผู้หญิงซึ่งเป็นกรรมการคนเดียวในกรรมการนะครับท่านสังคมตัดสินแล้วกันว่าบุคคลนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับครับขอบคุณครับพี่ไพบูลย์ครับเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตครับเดี๋ยวนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับ